ในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ23ถึง24บอกกับเราว่าแต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเข้ามาที่นี่ร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นในใจของเราทั้งหลายขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าและเราเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะยกย่องนมัสการพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราขอพระสิริพระเกียรติเป็นของพระองค์นมัสการพระเจ้าด้วยกันครับพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินเปรมปรีโห่ร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์พระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมขอนมัสการให้แผ่นดินเปรมปรีโห่ร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์ข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะเราคือทั้งสิ้นที่รู้ความชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าพระเจ้าแห่งดวงใจครั้งด้วยกันพระสิริเป็นของพระองค์พระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการเป็นดินเปรมปรีโห่ร้องเป็นเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้เป็นดินเปรมปรีโห่ร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระชูมือขึ้นด้วยกันข้าจะนมัสการข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะเราคือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายมอบความชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะเราคือสิ่งที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบความชีวิตสุดท้ายด้วยกันข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะเราคือทั้งสิ่งที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมาวางชีวิตแทบพระบาทชาแห่งดวงใจพระเจ้าของข้าพระเจ้าของข้าพระ
ราชาแห่งหัวใจพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ราชาแห่งดวงใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าชีวิตของเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อพระผู้ที่เราคอยพระเจ้าจะรับการเสริมด้วยแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งไม่เหน็ดเหนื่อยเมตเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยนมัสการพระเจ้าด้วยการเสริมกำลังใหม่เสริมกำลังใหม่เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เสริมกำลังใหม่เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์พระเจ้าครอบครองชั่วนี้เราร้อง
ชื่อพระองค์ทุกวันเวลาใครอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกวันเวลาอยู่ในความรักของพระองค์ทุกวันเวลาใครอยากสรรเสริญทุกวันเวลาใครขอพระองค์แด่พระเจ้าทรงสุดผู้ทรงดวงจันทร์ขอสรรเสริญพระเจ้าขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเคลื่อนไหวให้เราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณเติมชัยชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเกิดล้นภายในชาวไว้คำสรรเสริญแต่พระเจ้าชั่วนิดนี้รักอีกครั้งด้วยกันทุกวันเวลาทุกวันเวลาใครอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกวันเวลาอยู่ในความรักของพระองค์ทุกวันเวลาใครอยากสรรเสริญทุกวันเวลาใครอยากสรรเสริญทุกวันเวลาใครขอพระคุณพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงควรสรรเสริญชูมือด้วยกันขอสรรเสริญพระเจ้าขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นไว้ให้เราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณเติมชัยชนะเติมชัยชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเป็นล้นภายในเอาไว้คำสรรเสริญแด่พระเจ้าสุดท้ายด้วยกันขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเคลื่อนไหวให้ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณเติมชัยชนะเติมชัยชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีกับล้นภายในสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิดนี้ถวายคำสรรเสริญถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิรันดร์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเชิญพี่น้องนั่งเลยครับแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เรามีอิสระเสรีที่เราได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันผมเชื่อว่าในแต่ละวันมีพี่น้องหลายคนเฝ้ารอให้ถึงวันคริสต์มาสเฝ้ารอให้ถึงวันอาทิตย์เพื่อที่จะได้ไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าเพื่อที่จะรับกำลังใหม่สดุดีบทที่34บอกกับเราทั้งหลายว่าบรรดาผู้ที่แสวงพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆผมมั่นใจว่าพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายผู้ที่แสวงหาพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆและเขาเหล่านั้นยิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นยิ่งซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ายิ่งอยากนมัสการพระองค์อยากจะพบพระองค์อยากจะพบพระองค์ผู้ทรงดำรงในกาลเวลาอยากจะเห็นพระพักตร์ผู้เป็นที่รักของข้าข้าปรารถนาได้อยู่ใกล้ชิดได้พินิจในความงามอยากจะนั่งลงใกล้ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซูอยู่ตรงหน้าพระพักตร์ผู้เป็นที่รักของข้ายิ่งหนึ่งวันนี้ได้อยู่ใกล้ชิดก็ดีกว่าพันวันในที่ใดๆ
้องด้วยกันอยากจะพบพระองค์อยากจะพบพระองค์ผู้ทรงดำรงในนานเวลาอยากจะเห็นพระพักตร์ผู้เป็นที่รักของข้าข้าปรารถนาได้อยู่ใกล้ชิดได้ที่นี้ในความงามอยากจะนั่งตรงใกล้ที่เพื่อนพระบาทองค์ไกลสุดข้าจะรักและบูชานมัสการจะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ข้าจะรักและบูชานมัสการอยู่ตรงสุดท้ายด้วยกันข้าจะรักและบูชาพระองค์จะรักและบูชานมัสการจะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักข้าจะรักและบูชานมัสการอยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์อยู่ตรงนี้ที่พระบาทอยู่ตรงนี้พระบาทพระอยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระอยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและเอาพระทัยใส่ข้าพเจ้าทั้งหลายรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนข้าพระองค์ทั้งหลายนมัสการพระองค์เพราะพระองค์ผู้เดียวเป็นพระเจ้าที่ทรงสมควรสรรเสริญพระองค์พี่น้องครับที่เรานมัสการพระเจ้านั้นเป็นเพราะว่าเราเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในหนังสือเล่มๆหนึ่งหรือเป็นเรื่องของนามธรรมแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นจริงเป็นเหมือนพ่อที่รักเราเป็นเหมือนเจ้านายที่ดีต่อทาสของตัวเองพระเจ้าดึงเราจากสภาพของทาสมาเป็นลูกของพระองค์พระองค์ให้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราเข้ามาที่นี่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงดีต่อเราเราเห็นบุคคลมากมายที่พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงรักและทรงดีเสมอพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มีแค่อำนาจทำนั่นทำนี่แต่พระเจ้าเปี่ยมด้วยพระเมตตาเราจึงเข้ามาที่นี่และบอกพระเจ้าด้วยกันเราจะบอกด้วยกันอีกครั้งครับข้าจะรักและบูชานมัสการจะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักข้าจะรักและบูชาข้าจะรักและบูชานมัสการอยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระม
อบชีวิตไว้ในหัตถ์ของพระเจ้าและขอการทรงนำหรือพระวจนะที่จะกล่าวในวันนี้ที่พระวจนะของพระเจ้าจะแตะต้องสำหรับคนที่เข้ามาทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาวันนี้หรือเป็นพี่น้องสมาชิกที่อยู่แล้วให้พระวจนะของพระเจ้านั้นแตะต้องถึงหัวใจของทุกคนอธิษฐานขอการทรงนำในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเช่นนั้นครับ